แม่ก็เป็นคนที่สำคัญมากๆเช่นกันใช่ครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ต้องนอกจากฮีลใจดูแลใจตัวเองก็ฮีลใจคุณแม่ด้วยใช่เรามีวิธีคุยกับคุณแม่ไงให้ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดคือตอนที่อยู่ข้างในครับก็จะมีในการเยี่ยมญาติทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคุณแม่กับพี่ชายก็จะมาตลอดทุกอาทิตย์เขาก็ต้องมารอมาจองคิวแต่เช้าเลยเพื่อที่จะได้คุยกันซึ่งในเวลาเยี่ยมกันจริงๆเนี่ยมันได้แค่ประมาณแค่20นาทีต่ออาทิตย์เท่านั้นแล้วก็พยายามคุยกันทั้งครั้งเยี่ยมผ่านเรือนจำทางเขียนจดหมายเราก็ไม่อยากให้เขาเครียดอ่ะเราก็พยายามสร้างภาพจำใหม่ให้เขาว่าเอ้ยคุณแม่ในวันนี้เบนไม่ได้ไปไหนไกลเลยอยู่แค่แครไลน์งาบงวานแค่นี้เองเราอยู่กันครบครอบครัวไม่ได้ตายจากหายกันไปไหนแค่คิดถึงก็ขึ้นทางด่วนมาหา10นาทีก็ถึงแล้วเราเพียงแต่ว่าเรามารอวันเวลาที่กลับบ้านแค่นั้นเองคิดซะว่าเราไปทำงานประจำแค่นี้ครับนี่คงจะเป็นความเปลี่ยนไปที่เรายังตกใจตัวเองใช่ไหมคะว่าทำไมถึงวันนึงเบนกลายเป็นคนที่มีวิธีคิดบวกวิธีการในการที่จะฮีลใจตัวเองด้วยตรรกะการใช้ชีวิตใช่ใช่ครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันจะมาเป็นบทเรียนมาสอนเราทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นแล้ววันนี้ก็คืออยากจะขอบคุณด้วยว่าปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะวันที่เราได้รับอิสรภาพคุณแม่เป็นไงบ้างเขาก็ดีใจทุกคนก็ร้องไห้ดีใจกันหมดครับว่ามันจบสิ้นสักทีวันนี้วันที่เรารอคอยแล้วเราก็ลุ้นสุดๆว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะแพลนชีวิตต่อจากนี้ยังไงบ้างคะเช่นอาจจะกลับไปแข่งรถอีกไหมหรือว่าจะทำธุรกิจหรืออะไรยังไงบ้างคือตอนนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่อยากทำเพราะว่ามันเหมือนเป็นขบวนรถไฟแห่งความคิดเลยก็คือว่าอยากจะทำนู่นทำนี่ไปหมดแต่ว่าอันดับแรกเลยก็คือแพลนไว้ว่าหลังปีใหม่จะไปบวชก่อนครับก็คือบวชเอาไว้1พรรษาหรือ3เดือนก็คืออยากจะบวชตัวเนี้ยให้มันเสร็จสิ้นไปก่อนเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยแล้วก็ให้กับว่าเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายซึ่งไม่รู้ว่าเราเคยไปล่วงเกินอะไรเขาไว้ตั้งแต่ชาติตั้งไหนหรือเปล่าในวันที่เราออกมาวันนี้เราอยากมีวิธีคิดอะไรในการแชร์ให้กับหลายๆคนที่นั่งดูวิดีโอตรงนี้เพราะวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่ามันมีสิ่งยั่วยวนใจเยอะมากในการที่จะสามารถทำให้เราทำผิดและเราก็คิดว่าเฮ้ยคนอื่นเขาคงทำเหมือนกันแหละอย่างน้อยเราคือคนที่ผ่านกระบวนการแห่งการคิดจากโจทย์ที่ยากที่สุดมาแล้วครับก็ถ้านับย้อนไปในอดีตเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสุดตรงด้วยในความที่มันเหมือนเราสวมหัวโขนอยู่ใครจะมาพูดอะไรว่าอะไรเราก็ไม่ยอมแต่ในวันหนึ่งปุ๊บแต่ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนร้อนมากใช่ใช่ครับใครต่อให้เราทำผิดปุ๊บเราก็ไม่ยอมรับผิดใครจะมาว่าอะไรเราก็ไม่ยอมเขาแต่พอเรามีปัญหาเข้ามาปุ๊บเนี่ยการที่ผมใช้ชีวิตอยู่ข้างในอ่ะมันมีเวลาอย่างไม่จำกัดเลยที่เราจะอยู่กับตัวเองเราจะได้เรียนรู้ตัวเองได้ทบทวนถึงปัญหาที่ผ่านมาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้างและถ้าเรามีโอกาสเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วก็หลังจากที่ผมออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในโลกโซเชียลหลายๆอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งเล้าที่ทำให้คนอาจจะอยากเดินไปในทางที่ผิดผมเห็นอาจจะการที่ผมเล่น TikTok เนี่ยมันเหมือนกับแบบเป็นการสร้างค่านิยมผิดๆว่าแบบอยากจะแข่งกันรวยอยากจะมีนู่นมีนี่บางคนเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะมากมายเขาก็อาจจะถลำลึกไปทำสิ่งที่ไม่ดีได้ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่สมควรยังเรื่องของการกลับไปแข่งรถอีกครับก็รู้สึกว่าวันนั้นไม่กลัวอะไรเลยแต่วันนี้กลับกลายเป็นวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบชีวิตเรามันมีคุณค่ามากขึ้นกว่านั้นมากในการที่เราได้มามีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะผมอยากจะทำให้มันดีและมีความสุขในทุกๆวันตอนที่ช่วงสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็สุดโต่งในการขี่รถแข่งรถระดับ 200-300 เนี่ยผมก็ขี่มาแล้วแต่ในวันเนี้ยการที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินข้าวผมอาจจะขี่แค่ 4-50 เพราะว่าอันตรายหรืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงซึ่งจริงก่อนหน้านี้อุบัติเหตุมันก็เกิดได้ทุกเมื่อเหมือนเดิมใช่ใช่แต่ตอนนี้มันไม่คิดนะครับในวันนั้นน่ะเราก็ซิ่งคึกขนองไปถ้าเกิดเราประสบอุบัติเหตุไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ในวันนี้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองรักครอบครัวรักคนรอบข้างขึ้นมาเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาให้นานที่สุดค่ะความสุขจากครั้งนึงกลายเป็นแบบความเร็วเนาะวันนี้เรากลับชอบความช้าครับแต่มองข้างๆทางเยอะขึ้นใช่ใช่ใช่ครับ Friday Show จะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะแพ้
ช้ำ